เลื่อนอีกแล้วจ้าเลื่อนแล้วจ้ารีบมาฟังเวลาอัปเดตใหม่กันนะจ้าในราการ PVL สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่แอดรีบร้อนมาแจ้งข่าวค่ะเพราะว่าเพิ่งตื่นเมื่อวานทำคลิปโปรโมตไปแล้วว่าวันนี้ทีมเอส o คลของไทยจะพบกับครีมไลา์ทีมแชมป์จาก พีวีลีของฟิลิปปินเวลาห้าโมงเย็นแต่ที่ไหนได้ค่ะตอนนี้ล่าสุดช่วงเช้าไปเช็คมาในวิกิพีเดียค่ะเขาก็บอกว่าเออเวลานั้นมันเป็นเวลาบ่ายโมงเอ๊อเราก็งงค่ะดีนะคะที่เข้าไปเช็คปกติคือจะไม่เข้าไปดูแล้วอ่ะแต่ทีนี้พอเข้าไปดูก็งงนิดหน่อยนี่ยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ ย้ายจากเวลา5โมงเย็นมาแข่งในเวลาบ่ายโมงและทีมไทยเราจะพบกับครีมไลส์แมเชอร์ซึ่งถือว่าเป็นทีมแชมป์วีลีของฟิลิปปินและอีกรายการหนึ่งที่จะแข่งในวันนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือรายการศึกกรุงเก่าที่อยุธยาค่ะ ซึ่งรายการนี้ก็จะมีแข่งตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเวลาเที่ยงเวลาบ่าย2เวลา6โมงเย็นแต่ละคู่จะห่างกันแค่2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาการถ่ายทอดสดจริงๆมันจะค่อนข้างเหลื่อมกันไปเล็กน้อยไม่ตรงสทัทีเดียวแล้วค่ะแม้กระทั่งคู่ที่เราจับจ้องอยู่นั่นก็คือที่ฟิลิปปินส์เวลามันก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อยส่วนรายชื่อนะักกีฬาถ้าใครติดตามเพจของ อายุทยาทัวริส m มแอนด์สปอร์ตก็เห็นว่าเขาก็โปรโมทรายชื่อนักกีฬาของแต่ละทีมแต่ละทีมนะคะแต่ว่าบางทีรายชื่อนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันค่ะส่วนเวลาในการถ่ายทอดสดโปรแกรมการแข่งขันอาจจะบอกคร่าวๆนะคะไม่ลงรายละเอียดเยอะค่ะเพราะว่ารีบในวันนี้วันศุกร์ที่6กันยายนมีแข่ง4คู่คู่แรกเริ่มเวลา10โมงเช้าก็จะเป็นทีมสุพรีมพบกับขอนแก่นสตาร์ซึ่งทีมนี้จะใช้ชุดประชาชน หญิงนะคะซึ่งชุดประชาชนหญิงหรือชุดเยาวชนของเขาไม่ทราบไม่แน่ใจนะคะว่ารายชื่อที่ประกาศออกมานั้นเป็นรายชื่อที่เขาจะไปแยกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าว่าคนนี้เล่นชุดเยาวชนคนนั้นเล่นชุดประชาชนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคู่ที่สองค่ะจะเริ่มเวลาเที่ยงตรงจะเป็นประเภทเยาวชนหญิงนะคะขอนแก่นสตาร์จะพบกับนครนนท์ในส่วนนี้ขอนแก่นก็คือจะเป็น ส่วนใหญ่ก็มาจากทีมอ่างทองนั่นแหละค่ะส่วนนครนนท์ก็น่าจะเป็นชุดของที่น้องอมออมเล่นซึ่งก็เป็นชุดที่โค้ชเอ็มใช้ในการแข่งขันในชุด u 1 4 U16 ส่วนเวลาบ่าย2โมงจะเป็นประเภทเยาวชนหญิงเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คืออยุธยาจะพบกับสุพรีมสุพรีมก็น่าจะเป็นชุดอะคาเดมีของเขาล่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวก็เช่นเดียวกันต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าสุพรีมจะใช้ผู้เล่นใครบ้างนะคะ ส่วนเวลา4โมงเย็นค่ะทีมดังยางนครราชสีมาจะพบกับทีมดังยางนครนนท์แม้ตอนแรกเราก็หวั่นใจนะว่าเวลาแข่งมันจะไปทับซ้อนกับรายการของพีวีลิกที่ฟิลิปปินส์หรือเปล่าโชคดีค่ะที่ฟิลิปปินส์เขาเลื่อนมาเป็นแข่งบ่ายโมงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดูฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก็ค่อยเดี๋ยวมาดูโคราชกันแต่ว่าสุดแล้วแต่เพื่อนๆจะดูรายการไหนนะคะ ส่วนช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดศึกกรุงเก่าค่ะจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเว็บไซต์ของอยุธยาทัวริซมแอนด์สปอร์ตแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูไปพร้อมๆกับแอดก็สามารถไปดูได้เช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตกันสั้นๆน,นะคะว่าอย่าลืมเชียร์เอสโคลาทีมของเราในเวลาบ่ายโมงแล้วก็อย่าลืมเชียร์ศึกกรุงเก่าที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงเช้า ขอบคุณเพื่อนๆที่คลิกเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้แล้วประยุทธ์เอาเวลาที่อัดแจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเวลานั้นแจ้งไป5้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นบ่ายโมงนะคะอย่าลืมค่ะบ่ายโมงบ่ายโมงบายโมงสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบายๆค่ะ